มีแอมหนูนิ่งๆและรายการ The Animal Lala นะคะเราพามาบุกกันที่จังหวัดนครนายกค่ะตรงนี้นะคะที่อยู่รายล้อมรอบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแกะนะคะหรือภาษาอังกฤษคือ sheep กรรมของการแย่งมีลงโทษแล้วจ้ารายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความปลอดภัยในงานยกคิดถึง Technical Lift All ตอบโจทย์คนรักธรรมชาติและการผจญภัยกระทิง Country View รังสรรค์ทรงผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ The Friday House Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat สัปดาห์นี้ค่ะมีแอมหนูนิ่งๆและรายการ The Animal Lala นะคะเราพามาบุกกันที่จังหวัดนครนายกค่ะอะไรอ่ะทุกคนเห็นไหมที่นี่เห็นไหมคะกูเป็นน้ำแข็งก็กลัวแล้วเนี่ยวิธีเข้าหาหนุ่มเขาเนี่ยเฮ้ยน่ารักจังเลยชอบอ่ะมาหาเฮ้ยเฮ้ยมีคนโทรไม่ได้เลยเดี๋ยวตกน้ำคุณครูเล่นเบานิ่งนี่คืออาหารหนูมีตัดให้แบบพูนๆเลยลูกเข้าใจนะฝั่งซ้ายอาหารฝั่งขวาน้ำส่วนอาหารเนี่ยหากหนูอยากได้ท็อปปิ้งหรืออะไรที่มันอร่อยขึ้นเนี่ยมีจะให้หนูสูตรกลิ่นถึงด้วยร้ายมากนะเธอเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะมีแอมจะพาทุกคนไปเที่ยวพาหนูนิ่งๆพาตัวเองไปเที่ยวต่อค่ะที่นครนายกแห่งนี้แหละรอบๆนี้ดูสิว่าที่เนี่ยเขาเที่ยวที่ไหนกันหรือว่ามีสถานที่อะไรใหม่ๆให้รู้สึกแบบเปิดหูเปิดตาเปิดอะไรกว้างๆอะไรอย่างงี้นะสำหรับช่วงนี้ค่ะมีแอมหนูนิ่งๆเราอยู่กันที่คอนยกชีฟฟาร์มนั่นเองที่นี่ตั้งจิตอยู่กับตลาดอาเซียนอินโดจีนค่ะถ้าเรามาเราจะได้พบกับแกะปลาคาร์ฟนกกระต่ายมาไม่ได้เจอแค่แกะนะมีตั้งหลายอย่างและเราสามารถให้อาหารเขาได้สัมผัสเขาได้เพราะว่าสัตว์ที่นี่นะคะเขาถูกฝึกมาให้รู้สึกแบบเชื่องกับคนมากนอกจากที่นี่นะคะจะมีสัตว์นานาพันธุ์แล้วนะคะยังมีโซนของสวนดอกไม้เยอะมากนะคะไม้ดอกทั้งนั้นเลยแล้วก็มีพร็อพทั้งหลายเนี่ยให้เราไว้ถ่ายรูปเก๋ๆอัพ Instagram หรืออัพโซเชียลส่วนตัวกันได้ด้วย
อยากแล้วโอเคได้เดี๋ยวมีพาเข้าไปชิลดีอยู่ตรงนี้สินิ่งๆ นี่อยากชื่นชมธรรมชาตินิ่งไปไหนสลบซ้ายหรือขวาก็แม่น้ำไงโจทย์คนรักธรรมชาติและการผจญภัยกระทิง Country View รังสรรค์ทรงผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ The Fly Day House Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat
ค่ะมีแอมหนูนิ่งๆเราอยู่กันที่คอนยกชีฟฟาร์มนั่นเองใครที่จะมาที่คอนยกชีฟฟาร์มแห่งนี้นะคะเขามีค่าแรกเข้านะคะ50บาทแล้วก็เข้ามาฟินาเล่ถ่ายรูปได้เลยค่ะตามใจฉันThis is a dog, you know? This is a dog. This is a sheep. ดูไว้เฉยๆอย่าข้ามมานะจ๊ะพี่กลัวมากพูดไรว่าพี่คอนโทรลนิ่งๆไม่ได้แน่ๆนี่พี่อยากกินยาด้วยเฮ้ยตัวเองมีอาหารเม็ดต้องกินยาข้อควรระวังนะคะสำหรับใครที่พาสุนัขนะคะเหมือนเมี่ยมมาที่นี่เมี่ยมขอนำเสนอนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เมี่ยมมาอยู่ตรงนี้ได้เผชิญหน้ากันได้นิ่งๆอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าเราได้รับกรณีพิเศษในการมาแนะนำทุกคนให้รู้จักว่าที่นี่มีอะไรบ้างแต่ถ้าใครก็แล้วแต่ที่เอาน้องหมามานะคะแนะนำค่ะว่าให้เอาน้องหมาเนี่ยถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆนะแล้วก็อัพ Instagram Social นะคะแค่ทางด้านฝั่งที่เป็นสวนดอกไม้ดีกว่าตอนนี้ก็เอาน้องหมาไปเก็บก่อนแล้วก็ค่อยมาเดินเล่นกันไม่อย่างนั้นนะยากชีวิตยากแน่ๆพูดเลยแล้วทุกตัวเขามองดิเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ซ่าก็อยากซ่านะตอนแรกเขาก็สนใจกันเนี่ยตอนนี้ทุกคนแบบว่าชินเผามากเวลาที่บางครั้งนะคะเวลาที่มีอะไรมันมากไปค่ะมันก็กลายเป็นแบบไม่มีค่าอย่างเงี้ยดูตอนแรกเผาแรกนะดูทุกตัวดูเป็นสายตาเดียวกันหมดเลยตอนนี้ดิ20เผาแล้วทุกตัวก็กินกันเชิงบางตัวหลับใส่เลยจ้ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีแอมนะคะขอให้นิ่งๆเนี่ยไปพักก่อนหรือให้พูดแบบง่ายๆเลยก็คือเอานี่ไปเก็บเดี๋ยวมีแอมนะคะจะมาแนะนำสัตว์ในนี้นะคะแล้วก็เล่นให้หนูๆเด็กๆดูนะคะว่าวิธีการเล่นกับเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างไปเฮ้ยหมายถึงไปพักขึ้นรถไม่ใช่ไปหาเขาตอนนี้นะคะมีแอมอยู่ในโซนของแกะซึ่งมีแต่แกะนะคะแต่ว่ามีแอมนะคะนอกจากจะเป็นคนรักสัตว์แล้วนะคะเราต้องรักเด็กก่อนเรามีแกะเบบี้อยู่ตรงนี้มีแอมจะให้แกะเบบี้ก่อนที่ตัวอื่นจะมาเร็วๆนานแกะเบบี้กินไม่ทันไงเรียบร้อยก่อนนั่งลงสินั่งลงอย่าเหยียบน้องเอ๊ะตีเลยเอาให้แค่นี้พอละหมดแล้วเราอ่ะหมดโควต้าละอายุเยอะ no คุณป้าอดกินนะคะตัวแย่งคุณป้านะดูโอ๊ยเธอเหยียบเท้าเราด้วยอะเด็กๆคะถ้าเด็กๆกำลังดูกันอยู่นะคะตรงนี้นะคะที่อยู่รายล้อมรอบมีเนี่ยเขาเรียกว่าแกะนะคะหรือภาษาอังกฤษคือ shape นะคะ shape ไปหมดแล้วค่ะเพราะว่าเจอฝูงหญ้าที่ใหญ่กว่านะคะเห็นคนเข้ามาแบบนี้นะวิ่งหายไปละนี่เห็นว่ามีแครอทไงเข้าหาเองอ่ะดีจังเลยเนี่ยจะบอกทุกคนนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะให้รับรู้ว่าที่คอนยกชีฟฟาร์มแห่งนี้ค่ะเขามีสัตว์แต่ละตัวนะคะที่ค่อนข้างจะเชื่องเลยซึ่งคุณพ่อคุณแม่นะคะที่พาน้องๆมาเที่ยวที่คอนยกชีฟฟาร์มแห่งนี้ค่ะต้องบอกน้องๆ นะคะว่าเมื่อเวลาที่เข้ามาสัมผัสนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระตงกระต่ายปลาหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องจับเขาเบาๆนะคะสามารถสัมผัสได้เลยอ่ะซึ่งแบบเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะเขาไม่ตื่นคนแต่ต้องบอกน้องๆว่าจับเบาๆนะคะ
ค่อยๆรูปเขาให้เขาไม่ตกใจจะได้เป็นการปลูกฝังค่ะความอ่อนโยนนะคะแล้วก็สอนให้เขารู้สึกทนุถนอมเบาๆนะคะกับสิ่งมีชีวิตเหมือนเรานี่แหละแต่เพียงแต่เขาพูดคนละภาษากับเราแค่นั้นเองใช่ไหมเหมือนตัวนี้ไงอร่อยไหมลูกปลอดภัยในงานยกคิดถึง Technical Lift Off ตอบโจทย์คนรักธรรมชาติและการผจญภัยกระทิง Country View รังสรรค์ทรงผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ The Fly Day House Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat Are you supposed to be feeding the doggy? What are you doing? Are you teasing him?ตอนนี้นะคะมีแอมและหนูนิ่งๆก็รู้สึกเหนื่อยไงเหนื่อยกันมากเวลาคนเราเหนื่อยต้องทำอะไรคะเติมพลังถูกไหมนี่ค่ะการเติมพลังของเราเราอยู่กันที่ร้านมีนาวิลล่าค่ะที่นี่เขามีทั้งในโซนคอฟฟี่ร้านอาหารและที่พักค่ะที่นี่นะคะที่นี่นะคะเจ้าของร้านบอกว่ามีนาเหรอพี่ก็แค่คิดว่าอ๋อข้างๆเนี่ยมันมีนาอยู่ก็เลยแบบร้านมีนาวิลล่าเก๋ปะแต่การที่เราจะเอาสุนัขนะคะแบบหนูนิ่งๆมานั่งแบบนี้ได้เนี่ยขอสงวนสิทธิ์ค่ะเฉพาะร้านอาหารนะคะในโซนวิลล่าอาจจะขอสงวนสิทธิ์นิดนึงซึ่งแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าเราเห็นจากการที่มีนาข้างๆนี้เขารู้สึกอยากรู้อยากเห็นกับอาหารข้างหน้ามากแต่ก็อีกเช่นเคยค่ะพูดเลยว่าข้างหน้าตรงนี้มันของมีพิธีการที่มีเลเวอร์ที่สุดมาแล้วนั่นก็คือการลองจิ้มแล้วก็หม่ำให้อิ่มนั่นเองโอ้โหดีดีอ่ะนิ่งนิ่งว่าปะอย่างแรกที่ดูน่าทานมากแล้วก็สีซีซัสง่ายๆค่ะตามชื่อค่ะตามหน้าตาที่เราเห็นคือแซลมอนซีซัสแค่ฟังชื่อก็รู้แล้วว่าเราต้องสอนนะคะเผ็ดซีซาร์จริงๆถือว่าเป็นจานแรกที่มีเปิดเพื่อเรียกน้ำย่อยได้ดีมากนะคะคือแซลมอนเนี่ยไฮไลท์ของเขาจริงๆเนี่ยต้องสดแล้วเขาก็แค่โดนมะนาวแล้วมันก็จะมีความสุกเพิ่มขึ้นทานกับผักแล้วบวกความซีซาร์จของพริกโอ้ยดีเปรี้ยวปรื๊ด
ต่อมน้ำลายในปากเนี่ยมันวุ้งๆช่างๆอย่างนี้เลยค่ะทำก่อนดีกว่าอย่างที่สองค่ะอันนี้คือสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลทุกจานที่เราต้องทานนะคะก็คือว่าจะมีผักประกอบด้วยชีวิตก็จะดีรู้สึกเป็นชนิดเฮลตี้แต่หารู้ไหมมีแป้งมากกว่าผักอีกนะทุกคนคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลเวลาขี้เมาเนี่ยมันต้องมีความเผ็ดจี๊ดจ๊าดรสชาติเข้มข้นใช่ไหมที่นี่ถึงอะรสชาติถึงมากไม่ว่าจะเป็นความเค็มความเปรี้ยวความเผ็ดนะคะแล้วก็ความหอมของเครื่องเทศดีดีอะมาถึงจานไฮไลท์จ้ะในระหว่างที่เรามีจานไฮไลท์เราก็จะมีไฮไลท์ของนิ่งๆเหมือนกันรสชาติที่หนูโปรดปรานเดลิเซียลและชีสนั่นเองในระหว่างที่หนูกำลังอเด็ดอร่อยมีก็จะขอชิมจานไฮไลท์ของมีแล้วนะลูกนะจานสุดท้ายนะคะจานใหญ่มากแล้วก็แป้งดูหนานุ่มกรอบๆ ก็คือพิซซ่าซีฟู้ดเลิฟเวอร์วิธีการทานพิซซ่าที่ถูกต้องค่ะเขาต้องใช้มือกันคนไทยชอบใช้ซ้อนซ่อมหั่นจึ้งๆไม่มันไม่เราใจใช้มือกันเลยขออาริกาโน่หน่อยเดี๋ยวนิ่งๆใจเย็นเดี๋ยวอันนี้มือมีโอ้ยโอเคไหมค่อยๆปากินพร้อมกันนี่นี่กินไปด้วยมีกินไปด้วยนะพิซซ่าอันนี้แป้งนะคะหนานุ่มก็จริงแต่เขามีความกรอบนะและที่สำคัญเลยเนี่ยชีสอร่อยอร่อยให้ชีสเยอะมากซีฟู้ดเลิฟเวอร์แล้วก็มีสับปะรดด้วยแล้วก็มีกุ้งมีอาหารทะเลอ่ะจานนี้นะคะมีแอมพูดได้คำเดียวว่าพามีอ้วนแต่แล้วมียอมเอาละค่ะใครที่อยากมารับประทานอาหารที่แบบอร่อยแบบนี้มาจ้ะค่ะนครนายกที่นี่เขาต้อนรับน้องหมาที่สำคัญกว่านั้นค่ะสายพันธุ์แบบนิ่งๆเนี่ยขอสงวนสิทธิ์นิดนึงนะคะขอเป็นสายพันธุ์เล็กๆค่ะและการที่นิ่งๆมานั่งข้างหมีแบบนี้ได้เนี่ยคือกินไม่ถนัดสินะก็คือมีขออนุญาตเจ้าของร้านแล้วนะคะแต่ถ้ามีไม่ได้ไปถ่ายรายการแล้วพาหนูนิ่งไปทานข้าวที่อื่นนะมีก็ได้เขานั่งข้างล่างนะคะไม่มีสิทธิพิเศษใดๆทั้งสิ้นแค่ตอนนี้ก็พิเศษเกินไปกับการที่1มือต้องทานอีก1มือต้องป้อนมันใช่เหรอผลิตภัณฑ์ Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat และผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมส่งเสียงเห่านะคะชนีที่ดีต้องกินยังไงกินในชามชามอาจจะดูเล็กนะคะเปล่านะไม่ได้ซื้อผิดไซส์คือเป็นชนีต้องทานน้อยก็เลยซื้อชามเล็กไว้จะได้ทานน้อยๆแต่เติมไม่หยุดเลยนะทุกคนเห็นปะคือนิ่งๆมีของนิ่งๆยังไม่หมดเรื่องของนี้เข้าใจไหมกินด้วยกันที่รู้สึกน่ารักถูกจีบโนจ่ะนิ่งๆข้ามสเต็ปของตัวเองมากินของนี้กรรมของการแย่งนี้ลงโทษแล้วจ้ะเห็นอะไรเห็นไหมอยากให้โฟกัสนี่คือสิ่งที่กระเด็นออกมาจากปากนางตรงนี้นางไอจะวึ้งเนี่ยความตะกะมีจริงการเป็นซุปตาก็ไม่ได้แปลว่าไม่ตะกะนะWe'll be right back.
จริงๆที่นี่ค่ะเขาต้อนรับน้องหมาพันเล็กแต่ว่าพันใหญ่อย่าเพิ่งเสียใจค่ะเพราะว่าแอมแอบคุยกับเจ้าของนิดนึงนะคะเจ้าของเขาใจดีและน่ารักมากค่ะถ้าพันใหญ่อยากมาคุณรับประกันได้ว่าคุณดูแลลูกของคุณดีแน่นอนเป็นเคส by เคสค่ะโทรมาที่นี่